วัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะครับจึงก่อให้เกิดคณะราษฎร2563นะครับเพื่อจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎรทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็มาเพื่อประกาศเจตนารมณ์สานต่อภารกิจของคณะราษฎร2475นะครับเพราะถือว่าภารกิจของคณะราษฎรนั้นไม่แล้วเสร็จหลังจากได้อำนาจแต่ก็ถูกทำลายลงไปนะครับคณะราษฎรโดยเฉพาะการรัฐประหารเมื่อปี2490โดยนามสกุลอภัยนะครับอภัยวงศ์ควงอภัยวงศ์นะฮะ8พฤศจิกายนก็ทำลายล้างผลพวงของคณะราษฎร2475จนหมดสิ้นนะฮะจนกระทั่งมาถึงปี2500ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจก็ได้แปลเปลี่ยนเจตนารมณ์ของคณะราษฎรทั้งหมดนะครับเช่นยกเลิกวันชาตินะครับ24มิถุนายนซึ่งเคยเป็นวันชาติเฉลิมฉลองการมีรัฐธรรมนูญการมีประชาธิปไตยก็ถูกยกเลิกไปในปี2503นะครับแล้วก็หลายอย่างก็ถูกยกเลิกตามมาตามลำดับนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาเฉลิมไทยนะครับโรงภาพยนตร์แห่งแรกต้นตำนานของป๊อปคอร์นหรือการกินข้าวโคตรขั้วในโรงหนังก็ถูกยกเลิกไปกลายเป็นลานวัดราชนัดดาในปัจจุบันนี้ศาลฎีกาซึ่งเป็นผลงานของการศาลของคณะราษฎรก็ถูกรื้อทิ้งสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นที่ระลึกของคณะราษฎรก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับที่สำคัญคือหมุดคณะราษฎรซึ่งเป็นที่ที่พญาพหลพลพยุหะเสนายืนประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ขอเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์ระบอบสมุญญาสิทธิราชที่นำความทุกข์ยากเดือดร้อนมาสู่ประชาชนคนไทยด้วยการใช้จ่ายในราชสำนักสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการว่างงานในหมู่ข้าราชการในที่สุดทหารพลเรือนก็รวมตัวกันยึดอำนาจเปลี่ยนระบอบสมุญญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยคุณอุปการในปัจจุบันนี้ที่อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลประยุทธ์ทำลายเจตนารมณ์ทำลายความทรงจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณที่ตรงนี้คือสมรภูมิสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลของคณะราษฎรสู้กับฝ่ายกบฏที่ต้องการจะคืนอำนาจสู่ระบบสังคมแบบเก่านะครับที่เรียกกันว่ากบฏบวรเองนะครับมีตำรวจเสียชีวิตทั้งหมด17นายนะครับแล้วก็ได้บรรจุอัฐิไว้ที่อนุสาวรีย์บางเขนนะครับปรากฏว่าถูกทุบทำลายทิ้งไปหมดนะครับเป็นการทำลายความทรงจำแต่วันนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อจะประกาศว่าเรายังไม่ได้ลืมความทรงจำเหล่านั้นแล้วก็มากไปกว่าความเป็นประวัติศาสตร์คือเราจะสานต่อภารกิจให้แล้วเสร็จในปี2564ปีนี้นะครับในนามของคณะราษฎร2563อันนี้คือจำลองหมดกำเนิดรัฐธรรมนูญเราถือว่ารัฐบาลประยุทธ์ได้ทำลายสัญลักษณ์และความทรงจำเพื่อให้คนไทยลืมประวัติศาสตร์อันนี้เป็นอยู่ในฐานะเป็นคนขายชาติได้นะครับทรยศต่อชาติบ้านเมืองโดยการทำลายประชาธิปไตยอันนี้ร้ายแรงมากพวกเราไม่อาจจะยอมรับพฤติกรรมที่รัฐบาลได้ทำลายความทรงจำเหล่านั้นโชคยังดีทั้งประวัติศาสตร์นะครับมีลูกพญาพหลพลพยุหะเสนาอยู่พี่แมวเนี่ยนะยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้บอกเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราคนรุ่นใหม่อันนี้เป็นตัวย่อที่คุณพ่อออกแบบพหลโยธินนามสกุลอันนี้ก็เป็นเดิมเป็นกระดุมติดเสื้อเชิ้ตแล้วก็มันเหลือ2ชิ้นที่จอมพลป.ท่านทะสร้างให้กับลูกคณะราษฎรในปี83-84โน่นแล้วก็เหลือมาก็เลยเป็นสัญลักษณ์24มิถุนายนกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและข้างบนนี้ก็รูปคุณพ่อคุณแม่กับข้างหลังนี่จะเป็นตราประจำตระกูลของที่คุณพ่อกำหนดมาชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อเยี่ยม